มาหน่อยมาหน่อยเอาลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วพ่อหลานพ่อน้าอายุเท่าไหร่ไอ้ลูกชาย18อ๋อ18เอ้าแต่ตัวเขาจะไปที่ชายต่อไปไว้เนี่ยห้องน้ำของเล่นได้ที่โอ้ที่ชายดูแล้วไม่ใช่
บาสที่พามาเนี่ยมีใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่พี่กำลังมาอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคนละบ้านทำอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่ตุ้ยอยู่ด้วยใช่ไหมวันนี้ก็คือที่นนท์กำลังไปตามมาไอพีชื่อนัทพลสปีดเลยเหรอคะโอเคตั้งแต่ไหนสปีดเลยในสปีดก็ตอนแรกก็ชนแก้วกันชนแก้วเสร็จปุ๊บแล้วพี่อ๋องอ่ะทำแก้วตกแล้วโต๊ะข้างหน้ามันก็มองหน้าแล้วกัดสปีดก็คุยกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็ชี้ไปทางโต๊ะแล้วก็ทีนี้ก็ออกไปข้างนอกเพิ่งมารู้ทีว่าพี่อ๋องเจอทีออกไปปุ๊บแล้วก็เห็นพวกพี่สแน็คที่เจอกระทืบอะค่ะวิ่งไปแล้วนี่ก็วิ่งตามไปก็เจอผู้นี้รุมกระทืบอยู่แล้วทีนี้นี่ก็เลยวิ่งเข้าไปคราวนี้ก็เลยเช็ดเลือดเช็ดอะไรให้เขาแล้วก็จับเขาพลิกหันหน้าไอ้เงยนอนเงยหน้าค่ะคราวนี้ก็เลยอุ้มเพื่อนขึ้นรถไปที่รอที่ปั๊มตอนนั้นเราเห็นวินาทีที่เราเห็นว่าเพื่อนเราถูกรุมกระทืบเนี่ยแล้วเราไปถึงเราคิดว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าคอหักค่ะเห็นเตะคอไปอันนี้ก็เลยคิดว่าแบบนี่ว่าจะส่งไปโรงพยาบาลเนาะก็เพื่อนก็บอกว่าพาไปปั๊มก่อนพาไปบ้านนี่เนาะนี่ก็เลยบอกพาไปบ้านก็ไปบ้านก็เลยพี่คนนี้ก็เลยหลังเลยชนฟุตบาทนะคะก็เลยเจ็บเข้าโรงพยาบาลหนูตอนนั้นที่เราเห็นเราได้ส่งเสียงร้องห้ามไม่รู้ว่ากลัวไหมว่าเขาจะเข้ามารุมทำร้ายเราด้วยกลัวค่ะตอนแรกหนูก็ชะงักอยู่นะคะชะงักอยู่ตรงรถกลัวแบบเราไปห้ามรถโดนลูกหลงอะไรเงี้ยสิ่งที่หนูเห็นหนูว่าเพื่อนหนูคนแค่คนเดียวกับอีกฝ่ายทั้งหลายคนในความคิดของหนูมีความคิดเห็นยังไงครับหนูกลัวเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้เนาะกลัวแบบถ้าเขาเป็นอะไรพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงอะไรนี้ก็เขาอยู่กับยายตาน้ากับอาเขาทำไมถึงจะต้องขำกันขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรกันข้างในหรือเปล่าคือที่หนูบอกว่าข้างในทำแก้วตกแล้วมองหน้าใครมองใครทำแก้วตกแล้วใครมองหน้าใครคือกลุ่มหนูกับกลุ่มเขาหรือว่ายังไงล่ะกลุ่มพวกหนูไม่ทางไอ้คนอ้วนที่กลายเป็นการสปีดนะคะเขาเห็นแก้วตกแล้วเขาเดินมาพอดีเนาะแล้วเขาก็เดินไปคุยกับเพื่อนเขาไม่รู้คุยกับคนไหนจำไม่ได้แต่ที่รู้จำได้ตัวสูงๆผอมๆเดี๋ยวคนที่อยู่ในคลิปกาดคนนี้อยู่ในคลิปด้วยปะใช่ค่ะคนนั้นแหละค่ะที่ถือไฟฉายอ่ะกาดใช่ไหมค่ะเป็นกาดไหมหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นหน้าวันนี้มาเจอแล้วนี่เห็นกลัวไหมล่ะกลัวค่ะแล้วทำไมไม่พาเพื่อนไปหาหมอก็เขาบอกว่ากลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านก็กลับบ้านก็เลยพาเขากลับบ้านโอเคพี่มีอะไรถามไหมผู้หญิงไปจับเพื่อนเราค่ะในคลิปนี้ตัวเป็นเพื่อนเราค่ะช่วงนั้นเราทำอะไรได้ยืนดูเชื่อเขาไม่กล้าเราเชื่อตอนแรกก็นั่งเช็ดเลือดให้เพื่อนอยู่ค่ะแล้วก็ทีเห็นเลือดแล้วก็กลัวก็เลยถอยออกมาแล้วก็เลยเอพี่คนอ้วนที่ขับรถฟิโน่มาจากเขาบอกว่าพิกก่อนพิกให้พิกก็เลยจับพิกเสร็จก็รอแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มารับไปรอที่ปั๊มเพื่อนตลบไหมคะก็ยังมีสติยังมีสติอยู่ค่ะมีเลือดมีอะไรตามหน้าตามมีค่ะเต็มเลยค่ะหนูก็เลยเช็ดให้ใช่ไหม